อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้พี่ตั้นบอกว่ามีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นเรื่องของคุณนัทตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับคุณนัทสวัสดีครับครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับโอ้เสียงดังมากเลยคุณนัทฟังอยู่แถวไหนตอนนี้ผมอยู่ที่ศรีสะเกษครับพี่อยู่ที่ศรีสะเกษคุณนัทเป็นคนที่ศรีสะเกษหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับกรุงเทพครับแต่มาทำภารกิจที่จังหวัดศรีสะเกษครับผมเพื่อนๆชาวเดอะช็อคครับในระหว่างที่เราฟังเรื่องที่คุณนัทจะเล่านะครับหลังตีสามเนี่ยฟังเรื่องนี้จบแล้วหลังตีสามเนี่ยไปดูภาพประกอบในแฟนเพจของเดอะช็อคได้นะฮะคุณนัทไปที่ศรีสะเกษไปจากกรุงเทพไปศรีสะเกษไปทำอะไรฮะคือมีสองภารกิจที่มาครับผมมากับหลวงพ่อคือพระนะครับเป็นเกจิอาจารย์แต่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับได้ครับนะครับก็คือว่ามามอบทุนการศึกษาทุกปีอยู่แล้วให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับผมทุกปีหลวงพ่อท่านจะมาบริจาคทุนนะครับแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งที่แบบว่ามาด้วยให้มันเกิดประโยชน์คือมาทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับหรือเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อรูปนี้ใช่ครับนะฮะก็ไปปลูกเสกที่จังหวัดศรีสะเกษปลูกเสกที่ไหนครับในป่าช้าสวยครับผมป่าช้าสวยนะครับผมนะครับแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นในระหว่างการปลูกเสกวัตถุมงคลหรือไงฮะมีทั้งที่เกิดด้วยแล้วก็หลังด้วยแล้วเรามาดูภาคบันทีหลังเหมือนที่ป้าออสพูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าให้ดูในแฟนเพจนะครับเรื่องเป็นยังไงครับเนี่ยเรื่องมันเป็นนี้ครับก็คือว่าตอนเอา ตัวครับก็คือตอนกลางวันน่ะพวกผมคือแบบไปแบบในคณะลูกศิษย์นะครับแบบไปกันประมาณ10คนครับนะครับแต่เข้าไปในป่าช้าสวยที่ว่านะครับก็คือว่าเข้าไปตอนกลางวันก่อนไปเตรียมสถานที่ไปดูสถานที่ก่อนครับครับว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงไหนในการทําพิธีกรรมปลุกเสกนะครับแล้วก็ในป่าช้าในป่าช้าสวยเนี่ยขอเล่าเรื่องก่อนก็คือว่าชาวบ้านแถวนั้นนะเขาบอกว่าเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอ่ะป่าช้าตรงเนี้ยเป็นป่าช้าของคนสวยครับนะครับก็คือว่าคนรวยได้เผาฝังคนจนห่อเสือโยนเขาว่าอย่างนั้นฮะนะฮะก็คือว่าสถานที่ตรงเนี้ยก็คือว่าแบบด้วยความที่แบบจะปลุกเสกวัตถุมงคลน่ะก็คือแบบต้องการความเฮี้ยนหรือความขลังเพิ่มอะไรอิทธิฤทธิ์ตามความเชื่อตามตำราที่ว่าไว้นะครับผมก็คือว่าก็เชื่อกันอย่างนั้นก็คือว่ากลางวันก็เข้าไปดูสถานที่ก่อนอะไรนะครับก็คือว่าเราไปเจอสถานที่ที่แบบว่าเป็นจอมปลวกใหญ่มากพี่แบบใหญ่สุดๆอ่ะผมไม่เคยเห็นจอมปลวกใหญ่ขนาดไหนมาก่อนขนาดนี้มาก่อนประมาณเท่ากระบะคันนึงอ่ะพี่ผมพูดได้เลยนะครับก็เลยใช้สถานที่ตรงนั้นในการจะทำพิธีตอนคืนนะครับผมก็ไปเตรียมสถานที่เนี่ยโอเคมันก็กลางวันมันก็เหมือนไม่มีอะไรครับผมแต่พอได้เวลา20:00เตรียมตัวนะครับก็ทีมงานลูกศิษย์ไปกันแล้วก็พระหลวงพ่อไปด้วยครับครับก็เข้าไปก็มีเพียงแค่ไฟฉายแล้วก็รถกระบะไป2คันนะครับผมจากนะฮะรถกระบะเข้าไป2คันคันหนึ่งจอดอยู่ปากทางอีกคันหนึ่งคือรถผมเองผมขับเข้าไปเลยตะลุยเข้าไปเลยแหวกหญ้าแหวกต้นไม้เข้าไปเลยทีนี้คือว่าตอนเริ่มพิธีกรรมนะครับผมก็ได้สักพักหนึ่งนะครับก็บรรยากาศเนี่ยมันมืดมากมืดและเงียบคือแบบมืดสนิทและเงียบสงัดนะพี่แบบว่ามันสามารถที่จะได้ยินเสียงรอบข้างได้ชัดเจนมากครับผมก็การทำพิธีกรรมเนี่ยก็คือว่าเหมือนมีเครื่องเส้นสังเวยด้วยเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านทำการอัญเชิญเหมือนกันขอใช้คำว่าอัญเชิญเลยนะครับก็มีเครื่องเส้นถังเบยไก่เหล้าขาวอะไรพวกนี้บุหรี่พวกนี้ครับพอมันเงียบสุดๆอ่ะมันได้ยินเหมือนแบบว่ารอบๆข้างพวกผมพวกเพื่อนๆในพวกนี้ที่ไปกันทีมงานเหมือนมีใครที่แบบว่าจะเดินเข้ามาในปรัมพิธีอ่ะพี่ปรัมพิธีก็จะล้อมสายสินไหมหรือล้อมสายสินแค่ตรงแค่หลวงพ่อเท่านั้นครับครับลูกศิษย์และทีมงานจะยืนล้อมนอกอีกทีหนึ่งครับผมเหมือนฮัลโหลครับครับผมฟังอยู่ก็คือว่าแบบว่ามันเหมือนได้ยินเสียงแบบว่าจะว่าใบไม้หล่นมันก็ไม่ใช่พี่มันเหมือนว่าเสียงเหมือนใครเหยียบใบไม้เดินเข้ามาในประลำพิธี
ประมาณนี้พี่ก็คือว่าทุกคนมองหน้ากันทุกคนแบบว่าแบบพยายามเอียงหูฟังกันเลยนะเอ้ยมันใช่เพราะว่าแบบว่าคือแบบว่าด้วยสายตาที่ส่งมองหากันอย่างเงี้ยแบบเอ้ยแบบมองหน้ากันแบบเหมือนรู้แล้วเอ้ยได้ยินเอ้ยใครอะไรเงี้ยมันได้ยินหมดเลยพี่มันได้ยินแบบก็คือว่าบรรยากาศมันก็หลอนละมันก็พากันหลอนกันไปติดตัวแฟนมาผมกับเพื่อนๆเนี่ยบางคนก็หยิบกล้องมาถ่ายรูปเพื่อแบบว่าเอาภาพพิธีเนาะเก็บไว้ดูนะครับก็ถ่ายไปถ่ายมาถ่ายแบบเปิดแฟลชบ้างถ่ายแบบไม่ใช้แฟลชบ้างโหมดกลางคืนบ้างก็ถ่ายไปนะครับก็ถ่ายไว้เสร็จปุ๊บไปประรำพิธีเนี่ยก็เหมือนได้มีได้ยินเสียงเหมือนแบบใครพูดภาษาอะไรแต่ฟังไม่รู้เรื่องนะพี่ครับคือฟังไม่รู้เรื่องเราก็คิดได้แต่ว่าแบบพูดเบาๆเฮ้ยเขาพูดสวยปะวะคือพูดกันเนี่ยพี่กระซิบข้างเฮ้ยสาวสวยปะวะสาวสวยปะวะอะไรเนี้ยซึ่งแบบว่ามันไม่มีใครแน่นอนพี่ผมกล้าพูดแล้วไม่มีใครแน่นอนเพราะต่างจังหวัดเนี่ยประมาณ2-3 ทุ่มเขาก็หลับกันแล้วคุณนัทพอจะจำได้ไหมว่าเสียงที่ได้ยินเขาพูดประมาณยังไงไม่รู้พี่แต่ว่าภาษาเขมรผมก็ไม่รู้อ่ะผมคือมันไม่ใช่ภาษาแบบไทยหรือภาคกลางพูดกันแน่นอนอีสานผมก็ฟังรู้เรื่องแต่คิดว่าไม่น่าใช่พี่อย่างเนี้ยเออแล้วมันเป็นเสียงที่แบบพยายามจะเดินเข้ามาตรงในปรามิธีหรือตรงเครื่องเส้นสังเวยพี่ประมาณเนี้ยเสียงมันแบบว่ามันมาแล้วมันก็หยุดอยู่ตรงที่เครื่องเส้นอ่ะพี่ประมาณเนี้ยแบบขนลุกมันแบบว่ามันแบบมันหลอนนะทุกคนมองหน้ากันแบบว่าก็ยิงกันเกาะกลุ่มกันเป็น2 กลุ่มอ่ะพี่กลุ่มนึงกลุ่มใหญ่อีกคนนึงก็อยู่อีกกลุ่มนึงคือจากเดิมอาจจะเดิมที่อาจจะยืนแล้วก็ดูหลวงพ่อก็ขยับมาใกล้ๆกันเป็นกลุ่มแล้วทีนี้ได้พอมันใกล้ๆกันปุ๊บแล้วก็คือในปรามพิธีเนี่ยก็คือแบบว่าแบบมันก็มีลมด้วยนะพี่เนาะแบบในป่าในอย่างเงี้ยมันก็มีลมด้วยอะไรแบบว่าอะไรแบบมันช่างเป็นใจขนาดนั้นวะอะไรประมาณนั้นพี่ผมไม่ใจนะแบบเอ้ยมันมีเสียงมันมีแบบได้ยินเสียงเหมือนคนพูดอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยถ้าทุกคนได้ยินพี่มามองหน้าหมดแล้วคือมันแบบมาคิดกันเลยเริ่มคิดกันเลยอย่างเนี้ยแล้วทีนี้ก็ยังไงแบบประมาณว่าพอเสร็จพิธีนะพี่อ่ะผมพอเสร็จพิธีปุ๊บพอเสร็จพิธีปุ๊บก็โอเคทำการแบบว่าขอเข้ามาอะไรให้เรียบร้อยอย่างเนี้ยครับทำการขอเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วก็พยายามเก็บของเก็บวัตถุมงคลที่ไปปลุกเสกเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยไฟอะไรที่ก่อไว้ทุกอย่างเนี่ยรีบออกไปใจป่าช้าให้เร็วสุดเพื่อกลับไปที่วัดพอกลับไปที่วัดนะครับพี่กลับที่วัดนะพอกลับที่วัดเสร็จปุ๊บไม่ทันไรพี่เชื่อไหมทุกคนขึ้นกุฏิหลวงพ่อก็ขึ้นกุฏิหลวงพ่อท่านก็พักละพอพักเสร็จปุ๊บลูกศิษย์ทุกคนขึ้นที่กุฏิบอกหลวงพ่อครับช่วยรดน้ำมนต์ให้พวกผมหน่อยครับอะไรเนี้ยเพราะว่าก็คือว่าก็กลัวกันนะพี่ในส่วนนี้ก็คือกลัวกันพี่เชื่อไหมแบบว่ามันเป็นเสียงแบบว่าแบบยังไงเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครตามมาแล้วพี่ได้คิดดูหมาในวัดประมาณ5-6 ตัวเห่าอ่ะเห่ามันเห็นใครสักคนพี่หอนส่งกัน5-6 ตัวแบบดังลั่นวัดอ่ะพี่อันนี้คือชวนหลอนเลยอันนี้คือจุดที่ชวนหลอนมากเลยประมาณนี้พี่จุดชวนหลอนพอเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีในกลุ่มจะมีพี่คนหนึ่งที่เป็นสาวประเภท2ครับเข้าไปด้วยเขาก็พูดกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะหนูเห็นอยู่หลังชื่อหลังคนหนึ่งบอกเป็นผู้หญิงตัวขาวอย่างเงี้ยอยู่ตรงหลังกระบะประมาณนี้พูดอย่างนี้แล้วปุ๊บหลวงพ่อก็เลยเปล่าว่ามึงนี่ตาดีเนาะ อย่างเงี้ยประมาณนั้นพี่ประมาณนี้นี่นะก็คือแบบคือทุกอย่างทุกคนผมไม่รู้ว่าทีมงานทุกคนอ่ะใครเห็นบ้างไม่รู้ตอนอยู่ข้างในเพราะว่าพยายามจะไม่พูดถึงหรือทักหรืออะไรเลยนะทีเนี้ยพยายามแบบว่าเสร็จพิธีกรรมเสร็จปุ๊บแล้วรีบกลับมาที่วัดให้เร็วที่สุดแล้วพอหมามันเห่าหอนที่เหมือนที่เล่าเมื่อกี้เสร็จปุ๊บทุกคนก็คนหัวลุกละบอกหลวงพ่อไม่ดีนะหลวงพ่ออย่างนี้ไม่ดีนะครับหลวงพ่อรดน้ำมนต์พวกผมหน่อยเถอะอย่างเนี้ยพี่ใช่ไหมตอนรดน้ำมนต์มานี่หอนแบบหอนแบบหอนส่งกันอ่ะพี่ประมาณ5-6 ตัวหอนส่งกันอ่ะแล้วพี่คิดดูนะวัดเงียบๆต่างจังหวัดชนบทอ่ะพี่มันสนั่นมากแบบโอ้โหแบบมันกล้องอ่ะแล้วมันชนคนหัวลุกอ่ะประมาณนี้แบบเฮ้ยอะไรวะตามมาเหรอมองหน้าตามมาเหรอคือตามมาเหรอเดี๋ยวปุ๊บก็คือว่าแบบมีความเชื่อผมส่วนตัวผมนะพี่วัดอ่ะไม่ใช่สิ่งที่ป้องกันอะไรของพวกนี้แล้วถ้าตามความเชื่อนะวัดเป็นสิ่งรวมของพวกนี้เลยด้วยซ้ำนั่นแหละพี่ก็คือว่าพอรดน้ำมนต์อะไรเสร็จปุ๊บ
ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนหมายเงียบไปก็สบายใจพอเสร็จก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้พี่ที่ว่าพี่ที่เป็นสาวประเภทสองพูดว่าหลวงพ่อเจ้าคะอะไรเนี้ยหนูเห็นเหมือนมีผู้หญิงโตขาวอะนั่งอยู่หลังกระบะนะนั่งหลังกระบะนะรถไอ้นัทนะตรงนี้คือรถคุณเองใช่ไหมใช่ใช่เพราะรถกระบะไปสองคันคันหนึ่งจอดอยู่ปากทางแล้วก็ไอ้คันที่จอดปากทางก็จะเป็นทีมงานอีกส่วนหนึ่งที่เดินเข้ามากับคันของผมที่เอาของวัตถุมงคลทั้งหมดที่ใส่หลังกระบะนั่นแหละผมยอมแล้วผมลุยเข้าไปเพื่อที่ว่าเพราะของมันเยอะแล้วมันหนักที่มันแบบว่าก็ไม่อยากแบบว่าแบบยังไงอ่ะมันเหนื่อยไงเดินเข้าเดินออกอะไรในที่มันไกลมากแล้วมันมืดแล้วว่าแถวนั้นเขาว่ามีงูจงอางด้วยเลยนะก็แบบไม่อยากให้มันเกิดอันตรายไม่อยากเสี่ยงที่เดินเข้าเดินออกนี่ก็เลยบอกว่าผมพ่อเลยพูดว่ามึงนี่ตาดีเนาะพูดอย่างเนี้ยผมก็เลยว่าเอ้ยอะไรวะแสดงว่าทุกคนก็คิดว่าหลวงพ่อเห็นแต่หลวงพ่อไม่พูดท่านเป็นพระท่านคงไม่พูดแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าไอ้ปุ๊บมีรุ่นพี่อีกคนนึงนะครับที่ไปด้วยก็บอกว่ายังไงเขาก็มาเขาคนนี้คอยที่เหมือนว่าแบบว่าแล้วเหมือนมีเซนต์อ่ะยังไงเขาก็มาไปทำพิธีอย่างเงี้ยหลวงพ่อเชิญเขามาเออยังไงเขาก็มาและการที่มึงเห็นเนี่ยไม่รู้ว่ามึงไปโดนจิตโดนใจอะไรเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการจะบอกอะไรมึงหรือเปล่าหรือเขาต้องการจะบอกอะไรใครหรือเปล่าสักคนประมาณนี้พี่แล้วทีนี้จุดพีคพี่จุดพีคทุกคนเอารูปแล้วก็นั่งอยู่ที่กุฏิพี่ไม่กล้าลงกุฏิกันเลยนะพี่นั่งอยู่บนกุฏินั่นอ่ะก็เลยเอารูปภาพพิธีมาดูกันมานั่งดูกันไอ้กล้องใครโทรศัพท์ใครมาดูดิพอมาดูพี่ภาพที่ผมส่งไปในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจนะครับนั่นแหละพี่ภาพนั้นน่ะจุดพีคเลยพอมาถึงปุ๊บเฮ้ยดูดินี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรดูดิเฮ้ยดูกันนี้นี่อะไรนี่อะไรไม่ใช่ของใช่ไหมไม่ใช่ของอะไรหรือถุงอะไรวางไว้ใช่ไหมอะไรเนี้ยที่ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแล้วก็ hey. พี่ที่เป็นสาวเพศสองพูดเลยว่าเนี่ยเหมือนที่กูเห็นเลยตามภาพอะพี่ถ้าพี่เห็นนะที่ผมส่งไปนะพี่เห็นมันชัดมากอะพี่ผมว่ามันชัดมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณนัทคือตอนเนี้ยภาพที่อยู่ที่จอผมเนี่ยเป็นภาพของหลวงพ่อด้านข้างด้านถ่ายจากด้านขวาของหลวงพ่อครับแล้วก็จะมีรูปมีผู้ชายคนหนึ่งใช่มีผู้ชายคนหนึ่งทีมงานเสื้อสีดำครับใช่นั่งอยู่ท้ายกระบะรถผมฮะครับที่เห็นพี่เห็นไหมในภาพก็ย้ายมาดูผู้ชายเสื้อดำนี่คือทีมงานถูกไหมใช่ครับแล้วก็ด้านซ้ายมือของผู้ชายจะมีเหมือนคนใช่เป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนชะเง้อหน้ามาถ่ายรูปด้วยประมาณเนี้ยพี่มันชัดมันค่อนข้างชัดมากพี่เออใช่มันชัดมากมันชัดจริงๆแล้วมันไม่มีผู้หญิงไปอ่ะพี่อย่างเงี้ยอันนั้นคือท้ายกระบะใช่มั้ยใช่ท้ายกระบะรถผมเลยครับเออๆๆมันชัดจริงๆคือเราไม่เจอจังๆแต่คือเราเจอด้วยภาพมันซึ่งแบบมันตกใจมากมันแบบว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไงวะเดี๋ยวนะค่อนข้างชัดมากเผื่อเพื่อนๆ เข้าไปดูภาพนี้ในแฟนเพจผมถามนิดนึงคนที่ถ่ายภาพนี้เขาถ่ายอะไรเขาถ่ายที่หลวงพ่อตอนทำพิธีครับแต่อันนี้ผมขยายและซูมอ๋อแต่ผมขยายและซูมอืมเพราะว่าแล้วคนที่ถ่ายเจ้าของภาพเนี้ยคือเป็นคนที่ผมบอกว่าเป็นสาวประเภทสองที่เห็นฮะครับนั่นแหละครับเขาถ่ายอีกมุมนึงของหลวงพ่อซึ่งผมก็ขอขยายหรอแคปเจอร์ที่แบบว่าไม่เห็นหน้าหลวงพ่อเนาะอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยบอกว่าแบบเอ้ยมันค่อนข้างชัดมากเหมือนเป็นผู้หญิงนั่งเท้าคางชันเข่าแบบประมาณนะพี่แล้วแต่คนมองแต่คือรู้ว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนอ่ะพี่ลองดูนะใช่ไหมมันแบบมันชวนหลอนเลยแต่ทีนี้พี่จุดพีคมันคืออยู่ตรงนี้จุดพีคคือคนที่นั่งอยู่ทางท้ายกระบะรถผมเนี่ยก็คือว่าเขาก็เสียวๆไงเพราะภาพนั้นมีเขาติดด้วยเพราะและสิ่งที่ติดไปน่ะก็คืออยู่หลังตัวเขาแล้วประมาณว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือผีสางนางไม้อะไรหรือเปล่าถ้าตามความเชื่อนะพี่นะ
อยู่ในป่านี้หรือเปล่าก็ไม่แน่แต่พี่เขาตกใจตรงที่ว่าเงาเนี้ยทุกคนพูดเสียงเดียวกันและเขาก็แบบเหมือนเห็นภาพในหน้าตาค้าเหมือนกันว่าเหมือนแฟนเก่าที่เพิ่งเสียไปเมื่อเกือบปีที่ผ่านมาโอ้เนี่ยพี่เนี่ยขนหัวลุกเลยขนหัวผมขนลุกเลยขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วเนี่ยตอนนั้นเลยขนลุกเลยเขาบอกว่าเหมือนแฟนเขาแฟนเก่าของเขามากที่เสียไปเมื่อประมาณเกือบ1ปีที่ผ่านมาละประมาณเนี้ยถ้าผมก็รู้จักกับแฟนเก่าเขาผมรู้จักและสนิทกันดีแล้วเหมือนจริงนะทุกคนบอกว่าเหมือนพี่ทุกคนเพราะทุกคนในที่ทีมงานในที่ไปเนี่ยลูกศิษย์ที่ไปเนี่ยรู้จักกับแฟนเก่าเขาคนนี้บอกเหมือนมากบอกเหมือนกูว่าใช่ใช่แน่นอนกูว่าใช่วะกูว่าใช่แน่นอนอย่างเงี้ยส่วนตัวเจ้าของที่อยู่ในภาพเองที่อยู่อ่ะที่ใส่ชุดสีดำเขาบอกว่าเฮ้ยใช่เปล่าใช่เปล่าเขาบอกใช่เปล่าใช่เปล่ากูขอแค่ขอไม่ใช่ดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยขอไม่ใช่ดีกว่าถ้าใช่ล่ะกูจะรู้สึกไม่ดีให้เป็นผีตัวอื่นเถอะถ้าจะเป็นผีนะในภาพนี้เขาก็ว่าอย่างนี้ก็นั่งคุยกันพี่แบบว่าแบบมันแบบยังไงอ่ะแบบว่ามันชนขนลุกอ่ะแบบขนลุกมากลุกมากพี่ชีนี่เสกวันนี้เนี่ยปลุกเสกพิธีสุดท้ายหรือว่ายังไงฮะยังครับจะมีพิธีต่อแต่นี่คือเรามีโอกาสที่ได้มาศรีสะเกษเพราะว่าศรีสะเกษเนี่ยเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเป็นพระกรุงเทพครับนะครับพระกรุงเทพก็คือมีโอกาสได้มาก็โอเคเราเอาแบบเอาพิธีหน่อยอะไรเนี้ยเอาความเข้มขลังหน่อยถ้าตามความเชื่อนะพี่นะปลุกเสกในป่าช้าอะไรเนี้ยเพราะว่าเครื่องรางของขลังที่มาปลุกเสกเนี่ยเป็นหุ่นพยนต์ของต้องมีละมาของต้องมีละเนี่ยหุ่นพยนต์อย่างเนี้ยก็เลยบอกก็ถามว่าก็เลยถามก็มีช่วงนึงที่ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับตอนที่หลวงพ่อปลุกเสกเนี่ยหลวงพ่อเชิญไหมก็เชิญสิเชิญเขามาร่วมเสกด้วยเชิญเขาร่วมมาเนี่ยมาเส้นสังเวยอะไรที่เตรียมไว้เนี่ยเราต้องเชิญเขามาอยู่แล้วเหมือนเชิญมาเป็นสักขีพยานหรือป่าช้าสวยบรรพบุรุษสวยเพราะว่าหลวงพ่อเองก็เป็นคนสวยมาก่อนที่นั่นเป็นคนศรีสะเกษอยู่แล้วฮะบรรพบุรุษเขาอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยเหมือนมาอัญเชิญแบบว่าเอาเนี่ยให้วัตถุมงคลสิ่งเหล่านี้อะไรเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในพุทธศาสนาภายภาคหน้าอะไรเนี่ยแล้วรายได้ปัจจัยที่แบบว่าคนบูชาอะไรเนี้ยท่านก็เอามาสร้างเจดีย์ที่นั่นนะครับผมก็ประมาณเนี้ยครับพี่แต่นี่คือว่าจุดพีคอ่ะคือมาอยู่ตรงนี้ก็เลยผมก็เลยถามกันแรกก็คือกลัวกันนะครับแล้วก็นั่งรถไปต่อที่ร้านหมูทะก็คือว่าจะคุยกันเรื่องนี้ต่อเลยประมาณนี้ว่าก็พอดีหลวงพ่อก็ขอลาจำวัดละก็เหนื่อยมากแล้วดึกละก็เลยไปที่ร้านหมูทะก็เลยระหว่างทางผมก็นั่งกันมากับพี่เขาคนที่อยู่ในที่ว่ามีเงาไอ้มีติดหลังภาพไหมนะผมก็ถามว่าพี่ผมถามจริงเหรอพี่ว่าใช่ไหมผมขอไม่เอ่ยชื่อของผู้หญิงคนนั้นนะแฟนเก่าเขานะครับพี่ว่าใช่ไหมบอกว่ากูไม่อยากให้มันใช่ว่ะคืออย่างเนี้ยคือเหมือนในใจบอกเฮ้ยพี่อย่าหลอกตัวเองดิพี่อย่าหลอกตัวเองถ้าใช่ก็บอกใช่อย่างเนี้ยถ้าใช่ผมขอถามพี่หน่อยตั้งแต่เขาเสียไปเนี่ยพี่เคยทำบุญให้เขาไหมอย่างเนี้ยบอกไม่เคยเลยว่ะบอกไม่เคยเลยว่ะอย่างเนี้ยบอกโอ้พี่ผมพูดเลยคนลุกเลยเพราะผมรู้จักน้องไอแฟนเก่าเขาอ่ะก็เป็นรุ่นน้องนะน้องเขาผมก็สนิทกันเหมือนกันเนี่ยซึ่งตัวผมเองผมมองก็เป็นแฟนเก่าเขาอ่ะทุกคนมองก็เป็นบอกแฟนเก่าเขาแน่นอนซึ่งตัวเขาเองก็มองว่าน่าจะใช่ใช่ไหมอะไรนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็มองว่าน่าจะใช่น่าจะใช่แต่เขาพยายามหลอกตัวเองว่าพยายามเหมือนเขาหลอกตัวเองอ่ะว่าจะให้ไม่ใช่อย่างเนี้ยผมไม่ใช่ได้หรอวะผมไม่ใช่ได้หรอวะเขาพูดคำเนี้ยผมไม่ใช่ได้หรอวะอย่างเนี้ยพี่มันชัดผมว่ามันใช่ว่ะผมว่ามันใช่แหละและการท่าทางแบบที่เห็นโพสต์มาเนี่ยมันแบบมันเหมือนที่แบบว่าตอนมีชีวิตอยู่แล้วชอบโพสต์รูปทำท่าอย่างเนี้ยแล้วเป็นตัวผู้หญิงขาวผมยาวเหมือนกันอย่างเนี้ยพี่ถามจริงพี่ทำบุญให้บ้างเปล่าอะไรเนี้ยบอกไม่เคยเลยว่ะไม่เคยเลยว่ะอย่างเนี้ยพี่การที่มันสมมติผมก็พูดนะสมมติถ้าเป็นมันนะถ้าเป็นมันจริงๆนะผมบอกเลยว่าถ้าเราเชื่อเรื่องนี้ผ
ผมว่ามันต้องการจะบอกอะไรสักอย่างใช่ต้องการมาบอกสักอย่างหรือมาแบบว่าให้เกิดเรื่องแบบเนี้ยให้ทุกคนพูดกันว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรไหมหรือมีอะไรที่ยังแบบว่าผูกมัดกันอยู่อะไรเนี้ยพี่ไม่ได้เลิกกันพี่ไม่ได้หมดรักกันนะพี่จากกันอ่ะเพราะว่าคนใดคนหนึ่งอ่ะเสียชีวิตนะครับด้วยโรคร้ายจากกันไปด้วยร่างกายไม่ได้จากไปด้วยใจนั่นแหละพี่ก็แบบว่าแบบผมก็บอกอย่างนี้นะแต่ว่าบอกเฮ้ยเขาบอกรุ่นพี่บอกว่าเฮ้ยนัดมึงอย่าพูดอย่างนี้ดิใจไม่ดีเนี่ยบอกกูรู้สึกผิดว่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ากูขอไม่ใช่ได้วะเขาก็ยังย้ำอยู่นะกูขอไม่ใช่ได้วะในภาพนึงขอไม่ใช่ได้วะผมก็ไม่รู้พี่แต่ทำไมต้องมาขึ้นหลังอยู่ตรงหลังพี่ด้วยล่ะถ่ายแม่งถ่ายเยอะแยะในป่าช้าน่ะถ่ายรูปเยอะแยะในพิธีทำไมขึ้นอยู่ตรงหลังเนี่ยแบบมันชวนมันชวนแบบจุดพีคมันอยู่นะแบบเรื่องนี้แบบว่าแบบมันไม่ได้เจอนะแต่คือแบบว่าแบบมันเห็นทีหลังไงแบบมันชวนทุกคนหัวลุกเลยพี่แบบคนหัวลุกเลยพรุ่งนี้ก็ทำบุญให้เธอใช่ไม่ใช่ไม่รู้แหละแต่ว่าเห็นขนาดนี้นะใช่ไม่ใช่ไม่รู้ก็ต้องทำบุญแหละเพราะว่าในพิธีปลุกเสกในพิธีปลุกเสกเนี่ยเขาก็หลวงพ่อก็เชิญดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในแถวนั้นเขาก็อาจจะมีผูกพันกันเหมือนคนที่เป็นสามีภรรยากันเวลาที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตเขายังมีพิธีตัดจากโลกนี้เลยถูกไหมครับมีนะแล้วตัดจากความเป็นผัวเมียพูดง่ายๆครับก็มีพิธีนะแต่อย่างที่คุณนัทบอกเมื่อครู่เนี้ยว่าอธิบายไปว่าจากกันไปแต่ใจมันยังอยู่นะยังไม่ได้มีพิธีตัดความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เป็นไปได้ครับโอเคครับมีพี่ว่าในภาพมีชัดถือว่าชัดไหมก็โอเคนะก็โอเคก็เราผมพูดกลางๆแบบนี้ดีกว่าว่าเราสามารถจินตนาการไปได้ว่าน่าจะใช่ครับนะฮะคุณนัทอย่างนี้ต้องมียอดจองแล้วล่ะต้องมียอดศูนย์ละผมว่านะก็ไม่ได้หวังในตรงนั้นครับไม่ได้คิดเรื่องตรงนั้นมากกว่าต้องมียอดศูนย์ให้ผมแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนคลับผมถามเต็มแน่อ่ะแล้วรู้ว่าเป็นหุ่นพยนต์ด้วยยับอ่ะคอยดูครับก็ต้องจัดยอดมาด้วยล่ะคุณนัทแต่ไม่ได้มาขายของนะพี่ไม่ได้ขายของผมมาเล่าเฉยได้แล้วผมรู้แล้วว่าหลวงพ่ออะไรวัดไหนผมรู้ละนะฮะสายผมส่งข่าวมาเรียบร้อยละครับผมได้ครับทักไปในกล่องข้อความ Facebook ผมด้วยนะคุณนัทนะครับได้ครับขอบคุณมากเรื่องทั้งหมดมีแค่นี้แหละครับผมมีแค่นี้ครับดีเลยครับยังไม่ได้นอนกันเลยวันนี้ไม่นอนกันเลยคงยังนอนไม่หลับคงยังนอนไม่หลับอีกสักพักใหญ่ๆนะผมว่าต้องคุยถึงเรื่องนี้แหละครับทุกคนภาพติดตามหมดเลยพี่ภาพติดตามหมดเลยโอเคโอเคครับคุณนัทขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับผมครับ